สวัสดีค่ะเซตที่8แล้วนะคะสำหรับคำศัพท์ในยูนิตที่4นะยูนิต4นะคะคำศัพท์10บคำวันนี้มีอะไรบ้างมาดูกันเลยนะคะคำแรกค่ะ i m a g e r y i m a g e r y นะคะ i m a g e r y ก็คือภาพในความนึกคิดหรืออุปมาอุปไมยก็ได้หรือการสร้างมมโนภาพขึ้นมาในสมองทงั้งทที่เรื่องมันยังไม่เกิดขึ้นหรืออาจจะเกิดขึ้นแล้วก็ได้นะคะก็คือคิดเอานะ image แปลว,ว่าภาพใช่ไหม i m a g i r y มันคือเหมือนกับ สร้างจินตภาพขึ้นในหัวนั่นเองนะคะลองไปดูในคลิปที่ครูอธิบายถึงวิธีการ imagery นะในเชิงกีฬาว่ามันคืออะไรนะคะจะเข้าใจมากขึ้น mm hmm. ต่อไปค่ะ emotional emotional นะคะ emotional แปลว่าเกี่ยวข้องกับทางด้านอารมณ์นะคะหรือแปลอีกอย่างว่าสะเทือนอารมณ์ก็ได้นะคะต่อไปค่ะ technical technical นะคะแปลว่าเกี่ยวกับทางด้านเทคนิคนั่นเองต่อไปค่ะ remind Remind นะคะแปลว,ว่าเตือนให้จำหรือว่าทำให้คิดถึงทำให้ระลึกถึงประมาณนี้ต่อไปคะ Opportun ity. Opportun ity ่ะ Opportunity Opportunity แปลว่าโอกาสนั่นเองต่อไปค่ะ Recreate Recreate นะคะแปลว,ว่าสร้างหรือทำให้เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะคะต่อไปค่ะ Accomplishment Accomplishment นะคะแปลว,ว่าการบรรลุเป้าหมายการทำให้สำเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้นะคะ ต่อไปค่ะ regularly regularly นะคะแปลว่าอย่างสม่ำเสมอนั่นเองนะคะเป็น adverb เนาะต่อไปค่ะ vicarious vicarious นะคะ vicarious แปลว่าประสบการณ์ทางอ้อมที่ได้จากการดูหรือทำตามผู้อื่นนั่นเองนะคะนะข้อสุดท้ายค่ะ demonstration demonstration นะคะแปลว่าการสาธิตหรือว่าแสดงให้ดูนั่นเองค่ะ,ะครบแล้วนะคะทั้งหมด10คำเซตที่8ค่ะ